ค่ะเดี๋ยวมาดูที่แนวทางแล้วก็วิธีการรู้ดิจิตอลนะคะซึ่งในหัวข้อนี้อาจารย์แบ่งเรื่องย่อยเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกเลยก็คือวิถีชีวิตดิจิตอลนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของ Search Engine นะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะในแนวทางหรือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของการที่เราจะต้องรู้จักการแยกแยะนะคะระหว่างข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยค่ะว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นหรืออันไหนเป็นแค่การกล่าวอ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อาจารย์จะอธิบายตามลำดับหัวข้อนี้นะคะมาดูอันแรกเลยวิถีชีวิตดิจิตอลนะคะวิถีชีวิตดิจิตอลก็คืออะไรก็คือชีวิตที่มันเกิดขึ้นแบบเป็นแบบดิจิตอลไปหมดแล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันบางทีพวกเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะที่เราได้ใช้ดิจิตอลไปจนกลายเป็นชีวิตของเราไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอาจจะใช้มันมากเกินไปนะคะอย่างอาจารย์เองก็ใช้ในทุกๆเรื่องนะคะตั้งแต่ใช้เป็นนาฬิกาปลุกนะคะตั้งแต่ตื่นนอนนะคะตั้งแต่การหาร้านอาหารนะคะการท่องเที่ยวรวมไปถึงการทำงานนะคะที่เราจะต้องหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการสอนการใช้วิถีชีวิตตรงนี้นะคะมันก็ทำให้เราเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการช้อปปิ้งนะคะซึ่งปัจจุบันน่าจะมีแอปหลายตัวนะคะที่พวกเราน่าจะได้ใช้กันอยู่ก็จะทำให้ตรงนี้สะดวกสบายขึ้นนะคะการโอนเงินผ่านระบบนะคะที่เป็นออนไลน์นะคะตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ไปเบิกเงินสดมาใช้ด้วยซ้ำไปนะคะก็จะใช้ลักษณะนี้แทนนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีดิจิตอลไลฟ์นะคะให้พวกเราได้ดูนะคะซึ่งจะทำให้พวกเราได้เข้าใจว่าในปัจจุบันนี้ชีวิตของเราเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วอนาคตด้วยที่เราจะต้องก้าวเข้าไปนะคะว่าเราจะเจออะไรอีกบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะThank you.
ค่ะจากวิธีการเรียนนะคะหรือวิธีการใช้ชีวิตที่มันง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เราเริ่มทำให้มันง่ายขึ้นเนี้ยก็เพราะเราต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างให้เกิดสำเร็จเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นจากเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพก็สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกันนะคะว่าการใช้ข้อมูลมีข้อมูลที่มากมายนะคะในปัจจุบันแต่เราก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการนั้นได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการกับข้อมูลมหาศาลนั้นนะคะที่ใช้ลักษณะของ IT เนี่ยก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาด้วยเช่นกันว่ามันถูกจัดการมาอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะเลือกใช้มันอย่างไรเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยได้ถูกกลืนเข้าไปในบริบทนั้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะโดยที่เราอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเราจะอยู่กับมันยังไงแต่เราก็ทำไปตามกระแสหรือทำไปตามสิ่งที่มันเข้ามาอย่างรวดเร็วตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้นะคะก็ยังจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องพยายามนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของเรานะคะเพื่อการที่เราจะทำอะไรหรือมีจุดประสงค์อะไรก็จะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะมาต่อเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของ Search Engine นะคะเรื่องนี้ก็จะอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างแค่นั้นเองนะคะมันก็คือจะเป็นลักษณะของพูดถึงโปรแกรมช่วยในการสืบค้นข้อมูลนะคะก็ได้แก่เว็บไซต์หรือก็เกี่ยวกับพวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะซึ่งโปรแกรมตรงนี้นะคะก็สามารถทำได้มากมายนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะใส่เงื่อนไขการสืบค้นได้ด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีSearch Engine เนี่ยเยอะมากนะคะแต่ที่เราจะใช้กันเยอะหรือบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็น Google นะคะซึ่ง Google ตัวนี้ก็สามารถที่จะกำหนดได้ด้วยว่าเราจะเสิร์ชหาอะไรนะคะเราใส่เงื่อนไขได้นะคะใส่รายละเอียดเข้าไปได้มากมายนะคะเพิ่มความสะดวกเข้าไปในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการสำรวจนะคะ Google ยังเป็นอันดับหนึ่งของ Search Engine นะคะที่ถูกใช้งานมากแล้วก็สามารถเข้าถึงแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเราก็ยังใช้แล้วก็สามารถใช้งานได้นะคะลักษณะการใช้ Search Engine ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะซึ่งพวกเราในยุคนี้ก็น่าจะเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะกรอกคีย์เวิร์ดหรือสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยเข้าไปได้เลยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลหรือได้สิ่งที่เราต้องการจะทราบเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ได้รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราอาจจะทำไปจนที่เราไม่ได้คำนึงนะคะว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะ